ดีค่ะขอต้อนรับน้องๆ นะคะเข้าสู่ Eve My Tube นะคะนี่วันนี้นะคะพี่ Eve นะคะก็มากับเจ้านี่เลยหมึกกล้องขนนะคะหรือน้องๆหลายคนนะคะชอบเรียกว่าหมึกวิเศษบ้างพี่ Eve ซื้อมาในราคาขวดละ5บาทนะคะมีอุ๊ยมีน้องๆหลายคนนะคะเม้นมาใต้คลิปนี้เลยนะคะว่าพี่ Eve คะลองเอาเจ้าหมึกล่องขนเนี่ยมาทำสลามให้ดูหน่อยแสดงว่าต้องมีใครบอกแน่เลยว่ามันสามารถทำเป็นน้ำยาสลามได้พี่เข้าใจถูกไหมเนี่ย มีหลายคนที่เข้ามาคอมเมนต์แต่ว่ามันมีหลายคลิปพอพี่อิฟเข้าไปหาไม่เจอเพราะมันเยอะมากคอมเมนต์นะคะแล้วก็มีน้องผู้ชายเขาบอกว่าเจ้าหมึกล่องขนเนี่ยสามารถแก้สลามเหลวได้ก็คือมันสามารถเป็นน้ำยาสลามได้ใช่ไหมอันนี้พี่เข้าใจถูกไหม เดี๋ยววันนี้นะคะพี่อิฟนะคะแล้วก็น้องๆจากทางบ้านนี้จะมาทำเจ้าสลามจากน้ำยาร่องหนพร้อมกันเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าจะทำสลามได้ไหม Yes อุปกรณ์อยู่ไหนอ่ะไม่เจออยู่นี่อันนี้คือถ้วยนะคะมาทดสอบกันเลยว่าจะมือร่องหนตัวเนี้ยจะสามารถทำสลามได้จริงไหมน้องๆลองคิดไปในใจซิว่ามันสามารถทำสลามได้จริงไหมเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าจะตรงกับใจของน้องๆไหมเอ่ยนี่นะคะแล้วก็กาวนะคะกาวน้ำใสยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะพี่ใส่ไปไม่เยอะนะนิดเดียวพอนะคะพี่อยากจะลองดูก่อนนะเพราะว่าน้ำยาหมึกล่องขนของเรามีไม่เยอะแล้วจะใส่หมึกล่องขนอันนี้แทนน้ำยาสลามเลยนะคะไม่ใส่สีลงไปนะเพราะว่าจะทดสอบว่า1เป็นสลามไหม2ถ้าเราใส่หมึกล่องขนลงไปเนี่ยแล้วหมึกมันจะจางไหมถ้าอยู่ในกาวดูนะอ่ะดูใกล้ๆเลยใส่แล้วนะใส่ไปเยอะเลยนี่นะคะเห็นไหมพี่อีฟจะคนนะคะสีสวยเนาะตอนนี้นะคะเท่าที่พี่อีฟสังเกตจากลูกตาสองข้างมันไม่เห็นมันไม่เป็นสลามจับตัวเป็นสลามนะมันก็เป็นน้ำเหนียวเหนียวเนี่ยก็จะคนต่อไปนะคะจะดูซิว่ามันจะเป็นน้ำยาเฮ้ยมันเหนียวเหนียวเนาะแต่ไม่เป็นสลามค่ะเป็นเหนียวเหนียวเหนียวแบบกาวอะเดี๋ยวเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวพี่จะอีฟนะคะจะทิ้งไว้5นาทีเลยนะคะเพราะว่าจากคลิปที่แล้วเนี่ยพี่อีฟหยอดหมึกล่องขนเนี่ยใส่ลงไปในเสื้อได้ไหม5นาทีหมึกถึงจะจางหายไปพี่อีฟก็จะลองดูว่า5นาทีเนี่ยหมึกจะจางหายไปจากกาวไหมและที่สำคัญคือพี่มั่นใจว่ามันไม่น่าจะเป็นสลามแล้วทีนี้เรามาลุ้นเลยว่าหมึกจะจางจะล่องขนออกไปจากกาวไหมพร้อมกับน้องๆเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามันเป็นสลามไหมทิ้งไว้สรุปว่าเอาหมึกใส่นี่แล้วหมึกจะล่องหนแม้แต่ในกาวก็ล่องหนนะไม่เป็นสลามนะคะน้องๆต้องจำไว้เลยนะว่าการเอาไอ้เนี่ยหมึกล่องหนมาใส่กาวนะคะไม่สามารถทำสลามได้นะคะพี่อีก็จะทำให้มันเป็นสลามโดยการใส่น้ำยาสลามของพี่อีก็คือกิซซี่มอลแลต1ส่วนกับน้ำ2ส่วนก็เสียดายกาวเราทำไปแล้วเราก็เลยใส่น้ำยาสลามไว้นะคะ เป็นไอติมแท่งเล็กๆนะคะทำแบบง่ายๆแบบเร็วๆนี่เดี๋ยววันนี้นะคะพี่อีต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสรุปว่าหมึกล่องหนไม่สามารถทำสลามได้นะจ๊ะแต่หมึกล่องหนสามารถล่องหนได้จริงแม้แต่ในกราวเข้าใจตรงกันนะพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์
กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้พี่อีฟด้วยนะคะ Subscribe ตรงปุ่มแดงๆนี่เลยเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของพี่อีฟนะคะพี่อีฟสัญญาว่าจะพยายามค้นหาคลิปดีๆนะคะมาให้น้องๆนะคะแล้วขอบคุณนะคะสำหรับทุกคอมเมนต์นะคะถ้าไม่มีคอมเมนต์จากน้องๆ นะคะพี่อีฟก็ไม่ได้ทราบปรากฏการณ์ใหม่ของการเจ้าหมึกวางขนนี้นะคะวันนี้พี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย